ชาวเมืองออเรนจ์ในรัฐเวอร์จิเนียร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสด้วยการจัดขบวนพาเหรดแบบย้อนยุคให้ทุกคนมีส่วนร่วมในเทศกาลแห่งความสุขไปกับขบวนพาเหรดที่เคลื่อนไปตามถนนสายหลักใจกลางเมืองเล็กๆแห่งนี้ไม่บ่อยครั้งนักที่ทุกคนทุกเพศและทุกวัยจะได้มีส่วนร่วมในเทศกาลสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กวัยอนุบาลจนถึงคุณปู่วัยเกษียณคุณตำรวจประจำเมืองหรือนักซิ่งจากสมาคมรถโบราณก็ร่วมสนุกสนานไปกับกิจกรรมพิเศษที่สร้างสีสันให้ทุกคนมีความสุขร่วมกัน There are lots of things going on in a lot of towns here in Virginia and and yesterday too you know a lot of the churches had their bazaars yesterday a lot of the stores had special events yesterdayThe Garden Club of Orange had an event in the Art Center. And then today they do the Christmas tree lighting at 5:30. เมือง Orange เป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียมีประชากรเพียง 30,000 คนเศษแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตและมีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไปถึงยุคก่อตั้งสหรัฐเมื่อเกือบ300ปีก่อนจนทำให้เมืองแห่งนี้มีจุดเด่นด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมที่ได้รับการรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดึงดูดให้คนต่างถิ่นเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยวอาณาบริเวณของ The Inn at Willow Grove เป็นหนึ่งในคฤหาสน์เก่าแก่ยุคปลายคริสต์ศตวรรษที่18ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่และยังรักษาเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเปิดเป็นธุรกิจประเภทที่เรียกว่า Bed and Breakfast ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศย้อนยุคให้เข้ามาพักผ่อนแบบสบายๆและเงียบสงบเสมือนกับบ้านของตัวเองโดยเฉพาะช่วงวันหยุดในเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้จะมีนักท่องเที่ยวผู้รักความสงบเดินทางมาเข้าพักมากเป็นพิเศษครับOh, sure. Well, we do Christmas and New Year's, and that keeps us really busy. you saw some of the great decorations earlier. For New Year's, we're doing a special dinner. We're doing the same thing for Christmas, and we're going to do champagne toast. It'll be a lot of fun. ที่พักแบบ Bed and Breakfast ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีกับเมืองเล็กๆแห่งนี้ทำให้เจ้าของบ้านและคฤหาสน์เก่าแก่หลายแห่งเปิดบริการห้องพักให้นักท่องเที่ยวได้ค้างคืนเสมือนคนในครอบครัวและใช้เวลาสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองและเที่ยวชมสถานที่สำคัญในเมืองเล็กๆแห่งนี้ A lot of these homes are historic buildings that go back to Civil War times. Chestnut Hill was built in the 1860s. It used to be on a different location, right across on the hill behind me. The town bought the home because they needed to build a road to go to the new school.So the people who bought it moved it from one hill to another, and they have gotten the home on the historic register, and they've tried to stick to the historic nature of the building when they've remodeled it. This is wine country here in Virginia, and we have Barbersville Winery, which is a great winery. They've won a lot of awards. We also have James Madison's home, James Madison's Montpelier.So they've recently done a big restoration of their own and have a great visitor center. So a lot of our guests take advantage of those things because we've got a lot of history. Just that this house is from the Revolutionary era, so are many of the others here. So people really appreciate that American history. แม้หลายเมืองใหญ่ในอเมริกาจะจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่อย่างคึกคักจนกลายเป็นเทศกาลแห่งสีสันที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวตลอดสัปดาห์ของการพักผ่อนแต่สำหรับเมืองเล็กๆที่เงียบสงบไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันแห่งนี้มีทางเลือกที่ต่างออกไปพินิจการตุลาชมเมอรี่คริสต์มาสจากเมืองออเรนจ์รัฐเวอร์จิเนียครับ